ครูเผยคลิปเศร้าน้องปอยซ้อมเดินแบบลำก่อนจากไปไม่กี่ชั่วโมงจะขึ้นเวทีจากกรณีนางสาวณัฐนิชาหรือปอยแพนไทยสงฆ์อายุ16ปีนักเรียนชั้นม.4โรงเรียนแห่งหนึ่งในอำเภอนาโพจังหวัดบุรีรัมย์ถูกยิงเสียชีวิตหลังซ้อมลำเตรียมชุดขึ้นเวทีประกวดธิดาไหมเหตุเกิดบนถนนสายบ้านบงหนองสองห้องบริเวณบ้านโคกเมฆตำบลบ้านคู่อำเภอนาโพจังหวัดบุรีรัมย์เมื่อกลางดึกวันที่26กันยายนที่ผ่านมาต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถจับกุมตัวนายณัฐกิจขอสงวนนามสกุลอายุ19ปีนักศึกษาชั้นปวส.และนายไก่ซึ่งเป็นคนขับรถจักรยานยนต์ให้นายณัฐกิจซ้อนท้ายแต่จากการสอบสวนเบื้องต้นนายไก่ยังให้การปฏิเสธแต่เจ้าหน้าที่ยืนยันว่ามีพยานหลักฐานชัดเจนทั้งนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้แจ้ง7ข้อหาหนักและเตรียมนำตัวส่งศาลฝากขังตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นล่าสุดวันที่28กันยายนผู้สื่อข่าวรายงานว่าสมาชิกผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อธงชัยซึ่งเป็นครูผู้สอนน้องปอยได้โพสต์คลิปภาพของน้องปอยระหว่างการซ้อมเดินแบบเพื่อเตรียมจะขึ้นเวทีประกวดธิดาผ้าไหมและคลิปขณะซ้อมลำอวยพรซึ่งน้องปอยจะรับหน้าที่เป็นตัวแทนโรงเรียนนาโพพิทยาคมบนเวทีในคืนวันที่26กันยายนที่ผ่านมาซึ่งเป็นงานผ้าไหมนาโพคืนสุดท้ายพร้อมระบุข้อความว่าเธอสวยณัฐนิชาหดหูเด้เบิ่งแชทเคยคุยกันใจหายบ่อเศร้าจะเก็บเธอในความทรงจำขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวข้นนะคะรักทุกคนค่ะ